รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยดิฉันปวีณาสิงห์บุรณาและรายการโลก360องศาค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์ที่ชื่อว่าเที่ยวสนุกสุดหรรษาเที่ยวกัมพูชาแบบกันเองกันเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมหนีร้อนไปพักผ่อนยังเมืองตากอากาศอันดับ1ของกัมพูชานั่นก็คือสีหนุวิลเชื่อว่าการนำเสนอในสัปดาห์ที่แล้วนี้นะคะจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนอยากจะแพ็คกระเป๋าตามพวกเราไปเที่ยวแต่คุณผู้ชมคะไปทั้งทีต้องเที่ยวให้คุ้มค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาะค่ะแม่เขาบอกว่าเกาะแห่งนี้ไปถึงกัมพูชาไม่ควรพลาดค่ะการเดินทางมาเที่ยวที่เมืองสีหนุวิลนั้นนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเที่ยวชมหาดสวยๆแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะหาโอกาสเดินทางไปชมความงามของท้องทะเลและปะการังใต้น้ำพร้อมกับพักผ่อนแบบสบายๆที่เกาะเล็กเกาะน้อยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่และในจำนวนกว่า20เกาะของเขตสีหนุวิลนั้นนะคะจะมีเพียง 6-7 เกาะเท่านั้นค่ะที่มีบริการที่พักและเกาะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือเกาะที่ชื่อว่าเกาะรงเกาะรงนั้นเป็นเกาะที่มีพื้นที่ทั้งหมด78ตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศกัมพูชารองจากเกาะกงกฎหมายของประเทศกัมพูชานั้นนะคะอนุญาตให้เอกชนสามารถสัมปทานพื้นที่ได้นานถึง99ปีซึ่งในปีค.ศ.2000ที่ผ่านมาเกาะรงก็ถูกสัมปทานโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะจากนั้นก็มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นและเพียงไม่กี่ปีต่อจากนั้นเกาะรงก็ได้กลายเป็นปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องไม่พลาดเมื่อเดินทางมาถึงที่ซีฮันวิลค่ะการเดินทางข้ามไปเกาะรงแน่นอนครับว่าต้องใช้เรือแต่ว่าเรือก็มีให้เลือก2แบบจะเป็นแบบช้าหรือแบบเร็วถ้าเป็นแบบเรือเร็วใช้เวลาสักประมาณ45นาทีค่าโดยสารไปกลับก็ประมาณ20เหรียญแต่ถ้าใครอยากประหยัดหน่อยจ่าย10เหรียญไปกลับแต่ก็ต้องใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนในแต่ละวันนั้นจะมีเรือให้บริการ3รอบด้วยกันคือรอบเช้ารอบสายแล้วก็มีรอบบ่ายอีกด้วยนะคะซึ่งราคานั้นก็เป็นมาตรฐานเท่ากันทุกๆรอบช่วงที่เป็นไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะรงนั้นก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเกาะรงนั้นเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 1,000 คนค่ะเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนั้นรัฐบาลกัมพูชาเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเช่นกันค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทจากประเทศรัสเซียค่ะคุณผู้ชมใช้เวลานั่งเรือประมาณ45นาทีเห็นจะได้ค่ะพวกเราก็มาถึงที่เกาะรงโดยบริเวณหาดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะรงแห่งนี้ตรงนี้เรียกว่าเกาะโตชบีชก็คือหาดที่จะนั่งเรือไปเกาะโตช
ป็นหาดที่มีชีวิตชีวาที่สุดแล้วก็มีที่พักอยู่มากมายครับถ้าจะเป็นเกสต์เฮาส์ก็อยู่สักประมาณ25เหรียญหรือว่าจะเป็นบังกะโลก็ประมาณ 70-80 เหรียญนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเริ่มต้นที่นี่แหละครับในอดีตชาวบ้านบนเกาะแห่งนี้ทำอาชีพประมงเป็นหลักค่ะแต่เมื่อมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่นี่มากขึ้นชาวบ้านก็เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิมจึงทยอยเปลี่ยนมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกจนทุกวันนี้เกือบจะทุกครอบครัวเลยค่ะที่มีรายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากการเดินเล่นบนชายหาดสวยๆทรายขาวๆแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลายครับอย่างการไปนั่งเรือดำน้ำดูปะการังตกปลาหรือว่าไปหาดสุขสันต์บีชซึ่งอยู่ไกลออกไปหน่อยแล้วก็ล่องเรือดูพระอาทิตย์ตกรวมถึงการดำน้ำดูแพลงก์ตอนน่าสนใจทีเดียวครับค่าครองชีพบนเกาะนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงค่ะคุณผู้ชมเพราะเกือบทุกอย่างนั้นก็มีค่าขนส่งทางเรือแต่ผู้ประกอบการที่นี่ก็ไม่ได้ฉวยโอกาสโกงราคาสินค้ามากเกินไปนะคะซึ่งราคาของอาหารการกินนั้นก็ยังอยู่ในระดับราคาที่ไม่สูงเกินกว่าเหตุค่ะบนเกาะลองนี้ค่าครองชีพค่อนข้างสูงครับเพราะว่าทุกอย่างต้องซื้อมาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งนั้นเลยดังนั้นสำหรับคนที่อาศัยอยู่บนนี้หรือว่าคนที่ประกอบกิจการเขาก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นโลคอลมาร์เก็ตของเขาเองมีสินค้าราคาซึ่งคนสามารถสัมผัสได้อย่างพวกผักปลาที่ไม่ต้องตัวใหญ่มากไม่ต้องคุณภาพมากแต่ว่าพอกินได้อย่างเงี้ยเขาก็จะมาขายกันตรงมุมนี้ที่สุดหาดถัดจากตลาดเล็กๆแห่งนี้นะคะเราก็เริ่มได้ยินเสียงเจี๊ยวจ๋าวของบรรดาเด็กๆค่ะเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆจึงเห็นว่าที่นี่เขาก็มีโรงเรียนด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีหมู่บ้านเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ประมาณ 4-5 หมู่บ้านแต่ที่สำคัญก็คือว่าทุกหมู่บ้านจะมีโรงเรียนเป็นของตัวเองเพราะเขาเชื่อเหลือเกินครับว่าการที่เด็กมีการศึกษาจะเป็นรากฐานของทุกๆการพัฒนาบนเกาะนี้ครับการที่เด็กๆเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจะเป็นผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของเกาะรงประการแรกเลยก็คือว่าถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหาทางด้านยาเสพติดแล้วก็ปัญหาทางด้านอาชญากรรมอีกด้วยนะคะส่วนประการที่2ก็คือเป็นการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถให้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดของตนและประการที่3ก็คือการที่เด็กๆเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจโลกที่เป็นสากลซึ่งในวันข้างหน้าพวกเขาจะเห็นประโยชน์ของการสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทำให้เกาะรงยังคงอยู่เป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมได้ต่อไปสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันเชื่อว่าการนำเสนอในช่วงที่แล้วหรือว่าเบรกที่แล้วเนี่ยจะเป็นการไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนอยากแพ็คกระเป๋าอยากไปเที่ยวทะเลไปสัมผัสบรรยากาศแบบท้องทะเลสวยๆธรรมชาติสวยๆมีหาดทรายมีสายลมแล้วนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่เกาะนี้มีอะไรมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าที่นี่มีธรรมชาติที่งดงามยังคงมีความเขียวชอุ่มแล้วก็เขามีวิถีชีวิตที่น่ารักน่ารักรอให้คุณผู้ชมไปสัมผัสด้วยค่ะนอกจากหาดเกาะโต้ยที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วนะคะบนเกาะรงแห่งนี้ก็ยังมีอีกหาดหนึ่งค่ะชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะรงก็คือหาดสุขสันต์ซึ่งเป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 6-7 กิโลเมตรการเดินทางจะไปถึงจุดนั้นถ้าเดินเท้าไปก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับแล้วก็ถนนหนทางก็คงไม่สะดวกนักดังนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนิยมนั่งเรือไปอ้อมไปอีกด้านหนึ่งของเกาะซึ่งราคาก็อยู่ที่การต่อรองเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าครับ
นอกจากการใช้บริการเรือจ้างแบบเหมาลำเหมือนกับพวกเราแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีให้บริการในรูปแบบของทัวร์หรือว่าเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวบนเกาะด้วยค่ะซึ่งเรื่องของราคานั้นก็จะมีตั้งแต่10ถึง20เหรียญสหรัฐค่ะซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับเลือกที่จะใช้บริการแบบไหนเรามาถึงแล้วครับหมู่บ้านสุขสันต์หรือว่าสุขสันต์วิลเลจที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเดิมทีเป็นหมู่บ้านชาวประมงแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพราะว่าหาดทรายอันสวยงามแล้วก็บรรยากาศอันเงียบสงบพร้อมๆกับสีสันอันสดใสจัดจ้านของท้องทะเลแล้วก็ท้องฟ้าสวยงามมากเลยทีเดียวครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมคนที่มาพักที่หาดสุขสันต์นั้นก็มักจะชอบบรรยากาศที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีความเงียบสงบมากกว่าค่ะช่วงประมาณปี 2005-2006 ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกาะรงกลายเป็นที่รู้จักผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่อย่างมากมายวิถีชีวิตของผู้คนก็เลยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเดิมที่เคยทำประมงทำเกษตรกรรมก็หันมาทำธุรกิจการท่องเที่ยวทำภาคบริการสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเศรษฐกิจเติบโตขึ้นคุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการมาที่สุขสันต์วิลเลจหรือหมู่บ้านสุขสันต์แห่งนี้เราก็จะได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับบรรยากาศที่หมู่บ้านแห่งนี้อาจจะดูไม่คึกคักและมีชีวิตชีวาเท่ากับหาดของเกาะโตยเท่าไหร่นักนะคะนั่นก็เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตกันในแบบดั้งเดิมบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้มีการถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมากนักที่นี่ไม่มีคาเฟ่แล้วก็ไม่มีร้านอาหารใหญ่โตมีเพียงร้านขายของชำเล็กๆอยู่เพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นค่ะด้านนี้กำลังทำขนมจีนอยู่เลยภาษากัมพูชาเขาเรียกว่าหนุมบันจกก็คือขนมจีนบ้านเรานั่นแหละเหมือนกันเปรียบเลยหลายประเทศในแถบทวีปเอเชียนั้นมีวัฒนธรรมการกินที่คล้ายๆกันค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการนำแป้งมาทำเป็นอาหารเส้นแบบที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้อย่างในประเทศไทยก็จะเรียกว่าขนมจีนถ้าในประเทศลาวก็จะเรียกว่าข้าวปุ้นพม่าก็จะเรียกว่าโมฮิงกาส่วนที่เวียดนามก็จะเรียกว่าบุ๋นแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหนมบันจกค่ะซึ่งวิธีการทำนั้นก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าอาหารเส้นของแต่ละชาตินี้ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่น้ำที่เอามาราดนี่แหละค่ะก็เป็นน้ำกะทิแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีพวกกระเทียมเครื่องเทศโรยกับถั่วลิสงแล้วก็กุ้งแห้งหลังจากที่อิ่มอร่อยกับขนมบันจกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมพวกเราก็ได้เวลาไปค้นหาคำตอบกันต่อค่ะว่าทำไมเขาถึงยกให้หาดสุขสันต์นี้เป็นหาดที่สวยที่สุดของเกาะรงถึงแล้วครับหาดสุขสันต์หาดทรายขาวที่ยาวที่สุดในประเทศกัมพูชาจนกระทั่งชาวต่างชาติขนานนามที่นี่ว่าลองบีชจริงๆแล้วที่เกาะลงมีหาดทรายอยู่หลายแห่งด้วยกันซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันไปอย่างหาดที่เกาะโตชก็จะมีชีวิตชีวาแล้วก็สนุกสนานอยู่ตลอดเวลาในขณะที่หาดสุขสันต์หรือลองบีชแห่งนี้ก็จะมีความเป็นธรรมชาติสงบเงียบแล้วก็มีความสวยงามมากทีเดียวครับเหตุที่ทำให้หาดสุขสันต์ดูสวยงามแล้วก็น่าชื่นชมกว่าที่หาดอื่นๆนั้นก็คงจะเป็นเพราะเม็ดทรายที่ขาวละเอียดแล้วก็หาดทรายที่ทอดยาวหลายกิโลเมตรนอกจากจะเหมาะสำหรับการเดินเล่นแบบสบายๆนอนอาบแดดแบบเป็นส่วนตัวเล่นน้ำทะเลใสๆแบบไม่วุ่นวายแล้วนะคะที่หาดสุขสันต์ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกด้วยค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ที่นี่จนกระทั่งพระอาทิตย์ละขอบฟ้า
ก่อนที่จะกลับไปรับประทานอาหารมื้อเย็นที่หาดเกาะโตยช์กันต่อค่ะพอเข้าสู่ยามราตรีไม่มีที่ไหนที่จะมีสีสันแล้วก็มีชีวิตชีวามากไปกว่าเกาะโตยช์บีชแล้วครับเพราะว่าที่นี่มีรถเข็นร้านอาหารมีร้านนั่งเล่นแล้วก็มีบรรยากาศดีๆก็แล้วแต่ครับว่านักท่องเที่ยวชอบแบบไหนยามราตรีของหาดเกาะโตยช์นั้นก็คงไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบความเงียบสงบเท่าไหร่นักนะคะเพราะบรรดาร้านค้าร้านอาหารต่างๆนั้นก็จะเปิดเพลงเปิดไฟแสงสีเสียงต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งนี่เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมธรรมชาติในแต่ละวันก็จะกลับมานั่งพูดคุยถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานซึ่งประสบการณ์และความประทับใจของพวกเขานั้นไม่ได้จบลงที่มื้อเย็นของวันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ยังถูกถ่ายทอดไปยังเพื่อนฝูงที่อยู่ที่อื่นๆบนโลกออนไลน์และนั่นก็ยิ่งทำให้ใครหลายๆคนอยากมีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้เกาะรงเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาหรือว่าชาวต่างชาติใครๆก็อยากเข้าไปท่องเที่ยวยังเกาะนี้มากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ค่ะรายได้ของเกาะรงนั้นมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่คุณผู้ชมคะยุคนี้สมัยนี้ศตวรรษที่21เราจะมีการพูดถึงความยั่งยืนหรือมีการพูดถึงการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกแอพพลายหรือว่าถูกประยุกต์ไปใช้กับการพัฒนาในทุกๆหมวดทุกๆอุตสาหกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะรงนั้นจึงจะต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างไรเพื่อความยั่งยืนค่ะสนับสนุนโดยโพสต์ทูเดย์ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตคุณผู้ชมคะธรรมชาติที่สวยๆและน้ำทะเลที่ใสๆสองอย่างนี้คือต้นทุนที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกาะรงซึ่งถ้าหากว่าไม่รักษาไว้ธุรกิจการท่องเที่ยวก็มีวันที่จะต้องเสื่อมลงได้ในอนาคตสาระสำคัญก็คือว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการก็จำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องใส่ใจในขณะที่ชาวบ้านเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพวกเราในฐานะนักท่องเที่ยวก็มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีในการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกันให้ได้ถ้าหากว่าทำได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกาะรงนั้นสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่เกาะรงนั้นถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่หลายสิ่งหลายอย่างบนเกาะแห่งนี้ยังคงถูกอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสวยงามของพื้นที่ที่เกาะรงนั้นยังไม่มีถนนและยังไม่มีรถยนต์ผู้คนที่นี่สัญจรด้วยการเดินเท้าหรือว่าทางเรือแต่การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นทำให้ที่นี่มีไฟฟ้าใช้โดยอาศัยจากเครื่องปั่นไฟซึ่งในแต่ละสถานที่นั้นจะมีเครื่องปั่นไฟเป็นของตนเองโดยในช่วงแรกๆก็จะมีไฟฟ้าใช้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นแต่ทุกวันนี้หลายๆแห่งก็จะมีไฟฟ้าให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะแต่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องเซอร์ไพรส์นั่นก็คือเรื่องที่นี่เขามีบริการ Wi-Fi ค่ะคุณผู้ชมอินเทอร์เน็ตนั้นมีเกือบจะทุกที่เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นที่ Guest House ร้านอาหารหรือแม้กระทั่งตามร้านสะดวกซื้อต่างๆความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทำให้ในแต่ละวันนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
และเมื่อมีคนเข้ามามากปริมาณของขยะที่นี่ก็ย่อมมากไปด้วยค่ะเพื่อให้การท่องเที่ยวของเกาะรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับเขาก็เลยมีมาตรการในการดูแลขยะร่วมกันก็คือเป็นกติกาเลยว่าผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของร้านค้าต้องดูแลกำจัดขยะของตัวเองในส่วนขยะที่สามารถกำจัดได้ที่นี่ก็จัดการเลยในส่วนที่ไม่สามารถกำจัดได้ก็ขนใส่เรือแล้วก็เอาไปที่สีฮานุวิวไปกำจัดที่นู่นครับในทุกๆเช้าบริเวณหาดแห่งนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นักนะคะแต่เราจะเห็นชาวบ้านถือถุงคนละใบ2ใบค่ะกระจายตัวกันทั่วบริเวณชายหาดเพื่อที่จะเก็บแล้วก็คัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปกำจัดหรือว่าขนลงเรือรับจ้างกันต่อไปส่วนค่าใช้จ่ายในการเก็บและขนย้ายขยะนั้นก็จะเรียกเก็บจากบรรดาร้านค้าและบรรดาผู้ประกอบการริมหาดรายละ50เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่ะอีกหนึ่งมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่ก็คือว่าทำอย่างไรเพื่อช่วยกันลดปริมาณพลาสติกยกตัวอย่างเช่นเรื่องของน้ำดื่มถ้าเรามาซื้อน้ำดื่มขวดใหม่เต็มๆขวดราคาก็จะอยู่ประมาณ75เซนต์แต่ถ้าเราเอาขวดเปล่าแล้วมาเติมน้ำเขาก็จะคิดเราแค่50เซนต์สำหรับเราในฐานะนักท่องเที่ยวถ้าได้มีโอกาสมีส่วนร่วมหรือว่าได้ช่วยกันก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเช่นกันครับมาตรการในการจำหน่ายน้ำดื่มชนิดเติมนั้นนะคะนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขวดพลาสติกได้เป็นจำนวนมากแล้วยังถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยเพราะอากาศร้อนๆแบบนี้นักท่องเที่ยวแต่ละคนก็ต้องดื่มน้ำกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะถ้าได้ดื่มน้ำสะอาดๆในราคาที่ประหยัดแถมยังเป็นการช่วยลดขยะอีกด้วยแม่เป็นใครก็ชอบใช่ไหมคะแบบนี้การมีเงินทุนนั้นสามารถสร้างโรงแรมที่หรูหราได้การมีแผนธุรกิจหรือว่าแผนการตลาดที่ดีนั้นก็สามารถดึงดูดให้ผู้คนมาใช้บริการได้เช่นกันแต่ความท้าทายก็คือว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำธุรกิจนั้นให้ได้อย่างยั่งยืนและนั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะต้องนำมาใช้ในการพัฒนาและเราเรียกสิ่งนั้นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการจะเกิดสิ่งเหล่านั้นได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจและรวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราอีกด้วยค่ะแหมคุณผู้ชมคะหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ายังชมไม่จุใจแนะนำว่าแพ็คกระเป๋าเลยค่ะเดินทางไปที่นั่นก็เดินทางไปไม่ยากแล้วก็งบประมาณก็ไม่สูงจนเกินไปด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังไม่มีเวลาหรือว่ายังไม่สะดวกตอนนี้นะคะก็ติดตามได้จาก Facebook โลก360องศาติดตามรายการย้อนหลังของเราก็ไปที่ YouTube Channel นะคะอ่านเนื้อหาบทความก็ไปอ่านที่ Post Today ฉบับวันเสาร์นะคะแล้ววันเสาร์หน้ามาร่วมผจญภัยกันต่อค่ะต้องบอกว่าเที่ยวกัมพูชาครั้งนี้สนุกสนานแบบกันเองค่ะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider